เราพาคุณผู้ชมมายังจังหวัดมุกดาหารครับจังหวัดชายแดนของประเทศไทยที่อยู่ติดกับสปป.ลาวจังหวัดมุกดาหารนะครับเป็นจังหวัดที่มีประวัติความเป็นมามาอย่างยาวนานรวมไปถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญมีเยอะแยะมากมายครับแต่ล่าสุดคือที่นี่ครับพญาสีมุกดามหามุนีนีลปานนาคราชนั่นเองครับองค์พญานาคองค์นี้นะครับตั้งอยู่บนยอดภูเขาซึ่งตั้งอยู่คู่กับองค์พระใหญ่นะฮะซึ่งเราสามารถมองเห็นได้จากบริเวณด้านล่างไกลๆเลยนะครับแน่นอนครับว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่รวมพลังศรัทธาของชาวจังหวัดมุกดาหารและชาวไทยภาคอีสานทุกคนครับจังหวัดมุกดาหารอีกหนึ่งจังหวัดสำคัญริมฝั่งแม่น้ำโขงตรงข้ามกับเมืองสวรรค์เขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งชื่อของเมืองมุกดาหารนี้มาจากตำนานที่มีผู้พบเห็นดวงแก้วประกายแวววาวลอยขึ้นเหนือแม่น้ำโขงสูงเท่าต้นตาล7ยอดนั่นเองครับและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญอันสร้างชื่อให้ใครต่อใครที่มามุกดาหารต้องขึ้นมากราบสักการะก็คือพญานาคองค์ใหญ่สีเขียวอมฟ้าสะท้อนแสงสวยงามราวกับมีชีวิตลำตัวยาว122เมตรสูงประมาณ20เมตรซึ่งความเชื่อของคนที่กราบไหว้จะต้องเดินอธิษฐานขอพรในสิ่งที่อยากได้แล้วลอดท้องพญานาคให้ครบทั้ง7ช่องเพื่อความเป็นสิริมงคลครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณชยนันท์ครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างศาสนสถานอันสำคัญบนยอดภูมิมโนรมแห่งนี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมถึงได้มีการสร้างองค์พญานาคองค์ที่ใหญ่โตมโหฬารและสวยงามขนาดนี้อยู่ข้างๆกันเลยครับครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าจะดูใน Google แล้วมันจะเห็นว่าตรงนี้คือภูเขาโดยรวมแล้วมันจะเป็นรูปพญานาคคือขดเป็นตัวพญานาคเลยเหรอครับเป็นพญานาคตอนนี้เราอยู่ส่วนหัวอยู่ที่มุมปากมุมปากก็คือส่วนหัวครับแล้วหางของท่านจบตรงไหนครับเนี่ยหางท่านนู้นไปถึงเกือบถึงดอนตาลนู่นฮะอำเภอดอนตาลก็คือสุดลูกภูเขาเลยครับเรื่องราวของการสร้างองค์พระใหญ่เล็กน้อยฮะผมได้ยินมาว่าตอนนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าองค์พระใหญ่ท่านยังสร้างไม่แล้วเสร็จสักทีเกิดอะไรขึ้นครับทำไมถึงแล้วเสร็จแล้วจู่ๆก็มีการสร้างพญานาคตามมาด้วยเลยตอนนั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดเพราะว่าการสร้างพระใหญ่องค์นี้เนี่ยสร้างใหญ่มากครับหน้าตัก40เมตรนะ40เมตรแล้วเป็นการสร้างประติมากรรมที่ขนาดยักษ์ใหญ่มากเพราะเงินช่วงแรกเนี่ยบริจาคกันมาทุ่มเท่าไหร่ก็ไม่พอสักทีครับแค่ทำฐานรากนี่ก็หมดไป3ล้าน4ล้านแล้วครับหลายคนก็บอกมันจะไม่เสร็จนะฮะสุดท้ายก็ขอพละกำลังใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่สุดท้ายก็คือองค์พญานาคนั่นแหละครับเพราะมีผู้ที่แนะนำผมไว้ว่าต้องสร้างองค์พญานาคถึงจะส่งผลให้พระใหญ่เสร็จเรียบร้อยพอสร้างองค์พญานาคเสร็จปั๊บนี่ตัวนี้ครับตรงนี้เสร็จเพราะศรัทธาก็หลั่งไหลมาเรื่อยๆทำให้พระใหญ่เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆครับต่างคนก็ต่างมาช่วยกันทำบุญครับแล้วก็เพื่อจะคล้ายๆกับบารมีขององค์พญานาคตัวนี้คอยอุ้มชูดันส่งเพื่อจะให้องค์พระใหญ่เนี่ยดำเนินต่อไปให้เสร็จเรียบร้อยจุดตรงนี้นะครับเป็นที่น่าอัศจรรย์นะครับว่าตอนที่เรามาสร้างอ่ะเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอเราไปเปิด Google ปั๊บเราจะรู้เลยว่าองค์พระใหญ่กับพระธาตุพนมเนี่ยจะอยู่ที่รองจุดเดียวกันเลยพาเส้นศูนย์กลางเลยก็คือเนี่ยเส้นเนี่ยลากมาอยู่ตำแหน่งเดียวกันอย่างนี้เลยนะฮะครับอยู่องค์พระใหญ่หันหน้าไปที่พระธาตุพนม 0.00 องศา 0.00 องศาก็คือตรงเป๊ะตรงเป๊ะตรงแนวครับอันนี้คือบังเอิญหรือว่าตั้งใจเกิดจากอะไรกันแน่มันบังเอิญคือผมเพิ่งมาค้นพบทีหลังเพราะฉะนั้นถ้าท่านขึ้นไปที่พระใหญ่ครับหันหน้าไหว้พระใหญ่เสร็จปั๊บกับหลังหันมาก็คือท่านไหว้พระธาตุพนมเป็นสถานที่ที่รวบรวมความศักดิ์สิทธิ์ไว้เยอะแยะมากมายเลยนะฮะและที่สำคัญคือคุณผู้ชมจะได้เห็นพญานาคองค์หนึ่งที่สวยที่สุดของประเทศไทยเลยครับคุณผู้ชม